บริษัท Yes iStyle จำกัดเสนอEnglish for you by Yes iStyle สวัสดีค่ะ Hello again How are you ค่ะวันนี้พบกับครูนุ้ยอีกครั้งในรายการ English for you by Yes iStyle ค่ะแล้ววันนี้ครูนุ้ยว่านักเรียนหลายๆคนจะต้องดีใจแน่ๆเลยนะคะเราจะมาเรียนเรื่อง colors หรือสีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูนุ้ยจะมาสอนเรื่องสีและชื่อของมันค่ะมีชื่อต่างๆมากมายเลยนะคะกับสีในภาษาอังกฤษค่ะนะคะครูนุ้ยบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีสีมากมายเลยที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะแล้วภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเองเนี่ยค่ะก็ใช้ชื่อที่ต่างกันแต่สิ่งที่สำคัญค่ะเราจำแค่ชื่อหลักๆก็พอนะคะวันนี้ครูนุ้ยจะมาสอน14ชื่อของสีนะคะที่เหลือค่ะครูนุ้ยว่าไม่จำเป็นเลยนะคะเราแค่มีทริคบางอย่างนะคะที่ครูนุ้ยจะช่วยให้นักเรียนเรียกสีนั้นให้ถูกต้องนั่นเองค่ะโอเคค่ะครูนุ้ยมีวงล้อสี3สีนี้ค่ะ3สีนี้นะคะภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าเป็นแม่สีค่ะแม่สีสำคัญที่เราสามารถเอาไปผสมกับสีอื่นๆได้อีกหลายสีเลยใช่ไหมคะมาดูสีแรกกันดีกว่าค่ะครูนุ้ยมีสีแดงค่ะสีแดงเราก็ใช้คำว่า red r e d red สีแดงค่ะหลายๆคนชอบสีนี้นะคะแรงฤทธิ์มากเลยถัดมาค่ะแม่สีอีกสีหนึ่งก็คือสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินเราจะใช้คำว่า blue b l u e blue สีน้ำเงินค่ะสีอีกสีหนึ่งค่ะที่เป็นแม่สีที่สำคัญนั่นก็คือสีเหลืองค่ะสีเหลืองเราก็ใช้คำว่า yellow y e l l o w yellow นั่นเอง3สีนี้นะคะจำให้แม่นเลยแม่สีหลักๆค่ะ red blue and yellow ค่ะถัดมาอย่างที่ครูนุ้ยบอกนะคะแม่สี3สีนั้นนะคะสามารถไปเพิ่มนะคะผสมกันค่ะกลายเป็นสีใหม่นั่นเองกลายเป็นสีอะไรคะเมื่อนะคะสีแดงกับสีน้ำเงินผสมกัน red and blue นะคะผสมกันมันจะกลายเป็นสีม่วงค่ะใครว่างๆลองไปฝึกได้ที่บ้านนะคะกลายเป็นสีม่วงค่ะนะสีม่วงเราก็ใช้คำว่า purple p u r p l e purple สีม่วงนั่นเองค่ะนะคะถัดมาค่ะถ้าเกิดครูนุ้ยอยากใช้สีแดงล่ะแล้วไปผสมกับสีเหลืองล่ะสีแดงกับสีเหลืองผสมกันนะคะจะได้สีส้มค่ะสีส้มนะคะเราก็เรียกว่า orange o r a n g e orange นั่นเองนะคะและอีกสีหนึ่งค่ะที่เอาแม่สีมาผสมกันก็คือสีเหลืองและสีน้ำเงินค่ะถ้า2สีนี้มาผสมกันนะคะเราจะได้เป็นสีเขียวนั่นเองค่ะและสีเขียวค่ะเราก็ใช้คำว่า green g r e e n green โอเคไหมคะหลายคนนะคะจะชอบสีนี้นะคะสีเขียวสดใสใช่ไหมคะ green นอกจากนี้ค่ะครูนุ้ยมีสีอะไรอีกนะคะใครรู้บ้างนะคะสีอีกสีที่ครูนุ้ยสามารถบอกได้นั่นก็คือสีขาวนั่นเองค่ะสีขาวจริงๆแล้วทราบไหมคะครูนุ้ยแอบบอกวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะสีขาวเนี่ยมันคือไม่มีสีนะคะ zero color เลยศูนย์เลยไม่มีสีเลยค่ะ สีขาวค่ะภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า white white w h i t e white สีขาวและอีกสีหนึ่งนะคะถ้าเกิดตรงกันข้ามกับสีขาวเลยมันคือการเอาสีทุกๆสีค่ะมารวมกันทุกๆสีมารวมกันมันจะกลายเป็นสีดำค่ะสีดำแบบเสื้อคลุนุ้ยนี่เลยนะสีดำเราก็เลยเรียกว่า black black b l a c k black black นะคะสีดำค่ะลองมาดูสีถัดมานะคะสีถัดมาค่ะถ้าเกิดครูนุ้ยเอาสีดำ black นะคะมาผสมกับสีขาว white ใครตอบได้บ้าง black and white จะกลายเป็นสีอะไรสีที่ได้นะคะก็คือสีเทานั่นเองสีเทานะคะเราใช้คำว่า gray ค่ะ gray เราสามารถสะกดได้สองแบบนะคะสีเทานะคะอาจจะเป็น G R E Y ก็ได้หรืออีกแบบหนึ่งนะคะ G R A Y ค่ะ Gray อ่านว่า Gray เหมือนกันเลยนะคะโอเคนอกจากนี้ครูนุ้ยมีสีอะไรอีกนะคะครูนุ้ยมีสีน้ำตาลค่ะสีเงินค่ะสีทองค่ะสีบรอนซ์และสีชมพูตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะเรามาดูสีแรกนะคะที่ครูนุ้ยพูดถึงนั่นคือสีน้ำตาลนั่นเองค่ะสีน้ำตาลนะคะก็จะคล้ายๆกับสีหลายๆสีมารวมกันค่ะคล้ายๆกับสีดำแต่ว่าอันเนี้ยสีน้ำตาลเรามักจะเห็นในสิ่งที่ไม่ค่อยสะอาดถูกไหมในสิ่งที่มันจะสกปรกมันจะดูเปื้อนๆนิดนึงนะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลหรือ brown ค่ะ brown ค่ะ b r o w n brown ค่ะถัดมาครูนุ้ยพูดถึงสีเงินนั่นเองดูไหมคะสีเงินค่ะมันเป็นสีที่วิบวับแวววาวค่ะมันวาวคล้ายๆกับโลหะนะคะแล้วเราจะใช้คำว่า silver silver นะคะ s i l v e r silver silver นะคะครูนุ้ยบอกแล้วมันจะเป็นมันเงาเหมือนโลหะสีเทาๆนะคะถัดมาเลยค่ะครูนุ้ยพูดถึงสีทองนั่นเองค่ะสีทองนะคะมันก็คือสีที่แวววาวเหมือนกันนะคะคล้ายๆสีเหลืองที่มันจะเป็นเหลืองแบบโลหะนะคะฉะนั้นสีทองเราเรียกว่า gold gold g o l d gold gold โอเคไหมคะถัดมาครูนุ้ยมีสี bronze ค่ะนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษใช้คำเดียวกันเลยค่ะ bronze นะคะสี bronze เนี่ยจะเป็นสีที่แวววาวเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสีออกน้ำตาลที่มันเหมือนโลหะนะคะภาษาอังกฤษนะคะ bronze ค่ะ b r o n z e zครูนุ้ยหมายถึง Z แบบนี้นะคะbronze ค่ะและสีสุดท้ายที่เราจะมาเรียนในวันนี้นั่นคือสีชมพูสาวๆหลายคนชอบนะคะสีชมพูนะคะก็เกิดจากการผสมสีระหว่างสีขาวและสีแดงนั่นเองค่ะนะสีขาวกับสีแดงรวมกันเป็นสีชมพูภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า pink pink p i n k pink นั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยค่ะอย่างที่ครูนุ้ยบอกหลังจากที่เราเรียน14สีทั้งหมดนะที่สำคัญค่ะการจะทำให้สีเหล่านี้มันแตกต่างออกไปมีเฉดสีมากขึ้นนะคะพูดได้อย่างไรจำไว้เลยนะคะถ้าเกิดสีนั้นค่ะมันมีสีขาวมากขึ้นไปอีกนะคะ เราจะใส่คำว่าอ่อนถูกไหมคะภาษาไทยจะพูดอ่อนค่ะและภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำว่า light เข้าไปค่ะใส่ light เข้าไปข้างหน้าสีนั้นๆเลยอย่างเช่นสีชมพูอ่อนค่ะพูดยังไงนะคะ light pink light pink นั่นเองค่ะเขียวอ่อนล่ะคะเขียวอ่อนก็ใส่ light green light green นั่นเองโอเคไหมคะไม่ยากเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเรามีสีที่มีสีดำมากขึ้นเมื่อกี้มีสีขาวทำให้เป็นสีอ่อนถ้าเกิดมีสีดำมากขึ้นในสีนั้นๆภาษาไทยเราก็จะพูดว่าเข้มถูกไหมคะเข้มคำว่าเข้มในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า dark dark d a r k dark เช่นเดียวกันค่ะเราใส่ dark ข้างหน้าชื่อสีนั้นๆเลยค่ะถ้าครูนุ้ยบอกว่าสีม่วงเข้มม่วงเข้มก็จะเป็น dark purple dark purple โอเคไหมคะหรือสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มเราก็บอกว่า dark brown dark brown แบบนี้นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะอย่างที่ครูนุ้ยบอกภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอาจจะมีแตกต่างกันนิดนึงนะคะแต่ว่ายิ่งฝึกฝนยิ่งจดจำก็จะยิ่งเก่งขึ้นนั่นเองค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราทบทวนกันแล้วนะคะเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะนะคะไม่ยากเลยครูนุ้ยขอแค่ถามว่าสีที่ขึ้นมาเหล่านี้ค่ะเขาใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรตอบชื่อสีเท่านั้นเองนะคะไม่ยากเลยค่ะมาดูสีแรกกันค่ะมาแล้วค่ะสีแดงค่ะสีแดงเราใช้คำว่า red red สีแดงถูกต้องค่ะสีที่สองค่ะครูนุ้ยมีอะไรเอ่ยสีอะไรคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองเราก็ใช้คำว่า yellow yellow ค่ะโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะถัดมามาดูสีที่สามค่ะสีอะไรขึ้นมาคะสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินเราใช้คำว่า blue blue ถูกต้องค่ะพร้อมไหมคะสีที่สี่กันเลยนะคะสีเขียวค่ะสีเขียวเราใช้คำว่า green ค่ะ green ถูกต้องค่ะและสีถัดมาค่ะสีที่หกกันเลยนะคะสีอะไรเอ่ยสีส้มถูกไหมคะสีส้มเราก็ใช้คำว่า orange orange นั่นเองค่ะสีที่เจ็ดกันเลยค่ะสีที่เจ็ดเป็นไงคะสีดำถูกไหมคะสีดำค่ะใช้คำว่า black black ถูกต้องค่ะถัดมากันเลยสีที่แปดค่ะสีที่แปดสีขาวถูกไหมคะสีขาวค่ะก็คือ white white เยี่ยมมากค่ะสีถัดมามาดูกันเลยค่ะสีเทาค่ะเราเรียกว่า gray นั่นเอง gray ค่ะใกล้แล้วค่ะมาอีกค่ะนะถัดมาสีน้ำตาลโอเคสีน้ำตาลเราก็เรียกว่า brown brown นั่นเองค่ะโอเคต่อมาสีถัดมาเลยค่ะสีนี้เขาเรียกสีอะไรนะเขาเรียก bronze นั่นเองค่ะ bronze ค่ะโอเคเยี่ยมมากๆค่ะใกล้แล้วค่ะถัดมาค่ะสีเงินค่ะสีเงินก็ใช้ silver silver นั่นเองค่ะโอเคถัดมาเลยนะคะคุณนุ้ยมีสีทองค่ะสีทอง เราใช้ gold gold เยี่ยมมากๆค่ะและสุดท้ายค่ะสีนี้ที่ครูนุ้ยบอกค่ะใครชอบบ้างสีชมพูค่ะ pink pink นั่นเองใครตอบถูกทั้ง14ข้อบ้างค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะใครที่จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะครูนุ้ยย้ำเสมอเลยว่าขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะดูสิ่งรอบๆตัวนะว่ามีสีอะไรบ้างที่เราเรียนไปวันนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับครูนุ้ยในวิดีโอหน้าบทเรียนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับ English for you by Yes iStyle ค่ะบ๊ายบาย English for you by Yes iStyle ดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง Yes iStyle และติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ Yes iStyle